ผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555นะคะแล้วภาพที่อยู่เบื้องหลังของผู้ผ่านนั่นก็คือขบวนแห่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถึงขบวนแห่ของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะบรรยากาศข้างหลังสนุกสนานมากเลยนะคะซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้ค่ะจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เราบุคลากรและนักศึกษาค่ะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สืบสานประเพณีอันดีภาพบรรยากาศที่เหลือจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555ขึ้นในวันที่11เมษายน2555ที่ผ่านมาค่ะที่อาคารจตุรมุขอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งบรรยากาศในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะมีบุคลากรคณะหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555นี้นะคะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 11:00 น.ด้วยการเคลื่อนขบวนแห่จากคณะหน่วยงานที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วยนางสงกรานต์และการแสดงทางวัฒนธรรมอีสานประกอบขบวนซึ่งบุคลากรต่างก็แต่งกายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าพื้นเมืองเข้าร่วมขบวนด้วยค่ะโดยงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวค่ะเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของไทยซึ่งก็เป็นโอกาสให้บุคลากรนะคะได้แสดงออกถึงความระลึกถึงผู้อาวุโสที่มีคุณอุปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานอกจากนี้ยังได้แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพร้อมทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดกิจกรรมที่แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาตลอดจนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีด้วยค่ะความจริงแล้ววันสงกรานต์ก็คือโดยหัวใจของมันคือวันที่คนไทยได้มีโอกาสมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความรู้สึกสำนึกต่อบุญคุณของผู้อาวุโสเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของวันสงกรานต์มันไม่ใช่การสาดน้ำเพื่อความสนุกแต่มันหมายถึงการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อาวุโสการมีโอกาสได้ขอเข้ามาซึ่งมาลัยขอนแก่นก็ได้ตระหนักถึงข้อนี้เป็นสำคัญการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยแต่ละหน่วยงานก็ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยของเราอย่างสนุกสนานจะเห็นได้จากขบวนแห่ที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเป็นพิเศษค่ะซึ่งแนวคิดการสร้างสรรค์รูปแบบของขบวนนั้นก็ล้วนบ่งบอกตัวตนของแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานเลยละค่ะดูอย่างคณะเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้นำพืชผักพร้อมทั้งต้นไม้มาประดับตกแต่งขบวนแห่อย่างสวยงามและเห็นแล้วถ้าไม่รู้ว่าเป็นขบวนแห่จากคณะเกษตรศาสตร์เนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เลยละค่ะส่วนคณะศึกษาศาสตร์ค่ะก็ได้เต็มที่กับการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกวดขบวนแห่ด้วยซึ่งผลการประกวดขบวนแห่นะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะส่วนลำดับที่2นะคะได้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 10,000 บาทและอันดับที่3ค่ะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัลอีก 7,000 บาทค่ะส่วนรางวัลชมเชยนะคะมี2รางวัลค่ะได้แก่คณะเทคนิคการแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัลหน่วยงานละ 3,000 บาทค่ะนอกจากกิจกรรมการแห่ขบวนสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2555แล้วนะคะยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและก็อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไว้อีกด้วยค่ะนอกจากจะสนุกแล้วนะคะยังทำให้ร่างกายแข็งแรงต้อนรับวันสงกรานต์อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูลีลาของนักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละหน่วยงานกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะสนุกสนานไม่แคร์แดดกันขนาดไหนหลังจากที่เราไปดูการแห่ขบวนสงกรานต์นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการแข่งกีฬาพื้นบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่บริเวณวนอุทยานการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศของการประกวดนางสงกรานต์ประจำปี2555ค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็ได้พกความสวยแล้วก็ความสามารถมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวค่ะโดยการแข่งขันนางสงกรานต์นี้นะคะมีถึง
สองประเภทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทของบุคลากรและนักศึกษานะคะแต่ละคนจะสวยกันขนาดไหนและความสามารถมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะจากนี้นะคะยังมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วยค่ะซึ่งในปีนี้ก็มีสาวงามทั้งบุคลากรและนักศึกษาตบเท้าเข้ามาประกวดกันเนืองแน่นเลยค่ะซึ่งผลการประกวดนางงามสงกรานต์นะคะซึ่งรองวันชนะเลิศประเภทบุคลากรได้แก่นางสาวพลอยไพรินทร์กิจกสิวัฒน์จากคณะวิทยาการจัดการได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 7,000 บาทนะคะส่วนประเภทชนะเลิศประเภทนักศึกษานะคะได้แก่นางสาวณรมนทวินวงศ์จากบัณฑิตวิทยาลัยนะคะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 7,000 บาทค่ะก็เธอน่ารักเธอน่ารักเธอน่ารักจนใจไหวหวั่นเธอน่ารักเธอน่ารักเธอน่ารักจนเกินห้ามใจนี่คือเหตุผลดีๆที่ฉันชอบเธอกับเธอมันน่ารัก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 ฉันจึงแอบรักเธอก่อนไม่ได้อะไรใหม่เป็นแนวมันสวยจริงนะน้องสาวผิวขาวยังมีการประกวดการแต่งกายพื้นเมืองนะคะซึ่งผลการประกวดการแต่งกายพื้นเมืองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมอัญญานางสตรีสูงศักดิ์แห่งราชสำนักอีสานจากศูนย์วิจัยสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมค่ะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับที่2นะคะได้แก่ทีม22คลอง9เข้าวัดฟังธรรมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัล 6,000 บาทค่ะรางวัลที่3นะคะได้แก่ทีมผ้าไทยในชีวิตประจำวันจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านอธิการบดีและเงินรางวัลอีก 4,000 บาทค่ะกิจกรรมวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันสำคัญของประเพณีชาวไทยที่เราต้องสืบสานกันมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องในบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยิ่งนะฮะเพราะกิจกรรมที่เราทำมาก็เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆต่อเนื่องมาจนกระทั่งมันเติบใหญ่ขึ้นมานะฮะก็ถือว่าทุกหน่วยงานได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปีนี้ก็นับว่ามีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมค่อนข้างจะมากก็คิดว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยคงจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปโดยเฉพาะยิ่งให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้เข้าใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและแล้วก็มาถึงกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการจัดงานสงกรานต์ในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมความอ่อนน้อมถ่อมตนและเกิดความรักความสามัคคีให้กับพวกเราชาวมขนะคะและนอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเราได้รับพรดีๆต้อนรับวันปีใหม่ไทยปีนี้ด้วยค่ะในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนให้คิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมโลกนะให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกดลบันดาลให้ประชาชนชาวมขทุกคนประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะมีอายุมั่นขวัญยืนครับขอขอบพระคุณครับขอให้ทุกคนในวันนี้นะครับมีความสุขความเจริญอยู่กับประเทศไทยตลอดไปที่หมายไทยเราเนี่ยขอให้ยั่งยืนและมาขอนแก่นนี่รักษาประเทศไทยเรามาตั้งแต่เริ่มตั้งนะครับนี่ครับผมดุลแรกอันนี้แรกขอบคุณความสุขทุกคนขอบคุณมากครับวันสงกรานต์ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่
ที่คนไทยได้มีโอกาส ผู้น้อยก็มีโอกาสขอขมากรรมผู้ใหญ่ที่อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปนะคะในฐานะเคยเป็นครูบาอาจารย์เก่านะคะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยค่ะโดยบันดาลให้ชาวมหาลัยก่อนมหาลัยขอนแก่นทุกท่านมีความสุขความเจริญผู้น้อยก็มีความเรียกว่ามีความนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปในมหาลัยขอนแก่นและคนทั่วที่มารับบริการในมหาลัยขอนแก่นตลอดไปค่ะและตลอดการด้วยนะคะในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับผมขออวยพรให้ประชาคมมหาลัยขอนแก่นจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาลัยขอนแก่นขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ครับสำหรับวันสงกรานต์นะครับก็ขออวยพรครับให้ทุกท่านนะครับตรงประสบแต่ความสุขนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับครับก็เนื่องในวาระดิถีนะครับขึ้นปีใหม่สงกรานต์นะปีใหม่ของไทยนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพระธาตุพนมเจ้าพ่อบ่อดินแดงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับจงอำนวยอวยชัยให้ผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านนะครับประสบแต่โชคชัยมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งครอบครัวด้วยเพื่อจะได้เป็นพลังที่มุ่งมั่นนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่วิสัยทัศน์นะครับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับทุกๆคนกับคณะบุคลากรทุกท่านนักศึกษานะคะแล้วก็ทำให้มขเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าด้วยการที่เข้ามาร่วมกันช่วยงานของมขนะคะแล้วก็ทุกส่งใดก็ให้ออกไปจากตัวเองนะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาที่ตัวเองตลอดไปนะคะสงกรานต์วันชีวิตให้พี่ได้พิศวาสตามวัยน้องหานท่าน้ำถึงจะเย็นช้ำและไม่ลำแก้วจะมาทาอยู่ใจกลัวเจ้าหนาวใจรอทุกวันเลยคนจะมาทาอยู่ใจกลัวเจ้าหนาวใจรอทุกวันเลยเอ้ยเจ้าดอกเอ้ยเจ้าดอกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะมีความสุขรักสามัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะเมื่อแต่ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วความรักความผูกพันย่อมมีความสุขที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะค่ะก็วันสงกรานต์นะคะก็อยากให้เล่นน้ำกันอย่างสุภาพแล้วก็วันสงกรานต์ก็ถือเป็นวันครอบครัวด้วยอะค่ะก็อยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวถือว่าเป็นจุดเริ่มที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวชวนทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเอาวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะเซิร์ฟกันให้เต็มที่บ่ต้องอายกูดดาวแบก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 เพียงแค่หาบเจอเจอเธอเธอเมียเพียงแค่หาบเจอเจอเธอสองเธอเมียเพียงแค่หาบเจอเจอหมดคืนกันดีกว่าพอลุงแม่ป้าอยากถามพี่นางว่าน้องแกหรือยังเงี้ยน้องมีมีแค่ครั้งเดียวจิกโกอย่างเราจะได้ออกเรียวข้าวดาวข้าวเหนียวออกมารวมตัวกันเพื่อเดินเรสมาสะเดือนออกมาระเบิดความมันตั้งใจวันนี้จะทำให้สาวแช่แกงดองสีชมพูโอ้โหหน้าแตกวางไข่ออกมาเดี๋ยวจะเข้าไปแปดจะดันหันมาคอนและเควียนด้วยรองเท้าแตะพี่นางเอ๋ยเรามีคนห่วงแล้วหรือยังถ้ายังบอกมีพี่จะชวนไปเดินด้วยกันพดนางให้ตัวแช่ไปเชิงไปกระแสการขึ้นกลางเวทมามาวันนี้สงกรานต์ที่นี่มาหมดนำกันเพียงแค่หาเธอเพียงแค่หาบเชิญเธอเธอเมีย
งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศของงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2555ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะของคำว่าสามัคคีนะคะซึ่งเมื่อเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะรดน้ำดำหัวต่อผู้ใหญ่นะคะและเราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความสุขค่ะการทำงานต่างๆนะคะก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดKKUต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วในสัปดาห์หน้าค่ะแอดKKUจะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องดีๆที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ